ลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นกองบรรณาธิการของท็อปทิวนั้นได้มีการออกแถลงการนะครับขออภัยคุณสนธิลิ้มทองกุลต่อความคลาดเคลื่อนในการนำเสนอข่าวอันเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็เสียใจกับการกระทำของทีมข่าวนะครับกรณีไปเผยแพร่บทสัมภาษณ์และก็ข้อความของนายเดชากิติวิทยานันท์หรือว่าทนายเดชาที่มีการพาดพิงคุณสนธิเกี่ยวกับการช่อโกงธนาคารและกรณีอื่นๆเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมากองบรรณาธิการได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข่าวดังกล่าวนั้นมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยคุณสนธิอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายเดชากิติวิทยานันท์นอกจากนี้ทีมข่าวท็อปนิวยังยินดีร่วมทำบุญโดยการบริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์จังหวัดกาญจนบุรีที่ดำเนินการโดยพลตรีจำลองศรีเมืองเพื่อสงเคราะห์สุนัขและก็แมวจำนวน 100,000 บาทตามความประสงค์ของคุณสนธิด้วยนอกจากนี้ทีมข่าวจะกำชับทีมงานพร้อมระมัดระวังในการนำเสนอเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับค่ะก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะครับทีนี้คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการกำลังใจที่จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยค่ะวันนี้เนี่ยเป็นการลงพื้นที่อีกวันนึงนะคะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมด้วยนายสนธยาสิงหราณ อยุธยาผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยารักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับรวมทั้งนายชัดชัยผู้โคกหวายกรรมการผู้จัดการบริษัทท็อปนิวดิจิทัลมีเดียจำกัดนายเอกชัยชัยเชิดชูกิจรองกรรมการผู้จัดการและนายธนัสสอนมณีเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะหลังจากนั้นพลอากาศเอกสมคิดสุขบางได้เข้ารับฟังการบรรยายความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจากนายสนธยาสิงหราณ อยุธยาผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยารักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งเป็นการติดตามงานภายในปี66อะค่ะและมีการรับชมวิดิทัศน์โครงการกำลังใจเพื่อยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนานิสัยของผู้ต้องขังด้านการฝึกวิชาชีพในทุกมิติของการพัฒนานิสัยผู้ต้องขังค่ะที่เป็นผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีโดยตอนนี้มีผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 2,434 คนแบ่งเป็นชาย 2,124 คนและผู้ต้องขังหญิง310คนจากนั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจพร้อมคณะเดินทางไปยังแดนหญิงนะคะโดยมีการแสดงโยคะสุขกายสุขใจโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมดำเนินการจัดการแสดงต้อนรับโดยภายในค่ะมีการจัดแสดงโครงการกำลังใจในพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งการฝึกและอบรมอาชีพให้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมช่างทอผ้าการฝึกอบรมหัตถศิลป์งานด้านศิลปะและเครื่องดนตรีตลอดจนช่างเสริมสวยและซักอบรีดครบวงจรรวมทั้งได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเพื่อที่จะให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานนะคะถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็มีการจำหน่ายออกมามากเพิ่มขึ้นแล้วด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะมีผู้ต้องขังที่พ้นโทษในปีงบประมาณ67มีออกไปแล้วเนี่ยมีงานทำจำนวน396คนซึ่งส่วนใหญ่จะไปประกอบอาชีพเกษตรกรค้าขายและรับจ้างทั่วไปซึ่งก็ถือว่าโครงการกำลังใจนี้นะคะก็ได้มีการฝึกวิชาชีพเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะคืนสู่สังคมในอนาคตนั่นเองค่ะครับครั้งนี้ก็นั่นแหละครับเมื่อสักครู่คุณชัดชัยผู้โคกหวายนะครับก็ไปร่วมด้วยแล้วก็ถัดมานั้นก็คือคุณธนัสสอนมณีซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาของสำนักข่าวท็อปนิวส์เราครับก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ
พาคุณผู้ชมนั้นไปที่จังหวัดสุโขทัยกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คือเป็นวันลอยกระทงแล้วก็พิธีสำคัญนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับทางด้านคุณพัชสรดอนพิมพานายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานีพร้อมด้วยข้าราชการนักเรียนนักศึกษาอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์รวม12พระองค์แห่รอบเทศบาลเมืองสุโขทัยเพื่อให้ประชาชนชาวสุโขทัยได้ชื่นชมความงามของประทีปพระราชทานทั้ง12พระองค์ซึ่งแต่ละองค์ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สวยสุดงดงามตาตามสีประจำของแต่ละพระองค์โดยขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานเริ่มแห่จากบริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเคลื่อนไปตามถนนจรดวิถีทองผ่านหอนาฬิกาสะพานพระร่วงและตรงไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก่อนนำไปประดิษฐานที่ตระพังหรือว่าสระน้ำภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสำหรับพิธีลอยพระประทีปพระราชทานเพื่อลงรอยเป็นปฐมฤกษ์ในงานพระเพณีในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำปี2567จะมีขึ้นณสระน้ำวัดสระศรีในคืนนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็คือคืนวันเพ็ญนะครับซึ่งก็เป็นวันลอยกระทงนะอย่างที่เราบอกวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งครับนี่นะนี่ก็เป็นพิธีสำคัญนะครับเรื่องของการสืบสารเรื่องของการลอยกระทงซึ่งเขาบอกว่าลอยกระทงในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะฮะก็มาจากนี่แหละฮะเรื่องของสุโขทัยนะฮะใช่ค่ะเผาเทียนเล่นไฟแล้วก็จัดที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะครับนอกจากนี้ค่ะใครที่อยู่กรุงเทพอันนี้ก็สามารถลอยกระทงแบบดิจิทัลกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโดยที่นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะโพสต์คลิปนี้ในเพจ Facebook ค่ะบอกว่าอยากเชิญชวนคุณผู้ชมคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยสามารถมาลอยกระทงแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันได้มีการจัดให้ลอยกระทงดิจิทัล3จุดนะคะก็คือมีที่ Skywalk ปทุมวันระหว่างมาบุญครองก็คือ MBK กับสยาม Discovery ค่ะมีลานคนเมืองและสวนสันติภาพซอยรางน้ำเนี่ยค่ะเขาก็โพสต์คลิปให้ดูนะคะว่าเอามือถือมาสแกน QR Code ตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากดพิมพ์ชื่อพิมพ์รายละเอียดคำอธิษฐานอะไรลงไปกดส่งเสร็จปุ๊บกระทงก็จะลอยออกมาด้านหน้าเราแบบนี้เลยแล้วก็จะลอยไปตามสายน้ำแบบนี้ที่มีการจำลองขึ้นมานะคะอันนี้ก็ถือว่าสามารถไปร่วมงานได้18นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะนอกจากนี้นะคะกทมเองได้มีการประกาศงดเล่นพลุประทัดดอกไม้ไฟและงดปล่อยโคมลอยด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ฝ่าฝืนค่ะก็จะถือว่ามีความผิดด้วยนะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กทม.ก็ออกข้อแนะนำการลอยกระทงอย่างปลอดภัยอะค่ะให้ยึดหลัก4อย่างก็คือเป็นการป้องกันการจมน้ำช่วงลอยกระทงอย่าแรกก็คืออย่าดื่มสุราอย่าที่สองคืออย่ายืนใกล้ขอบบ่ออย่าลงน้ำไปเก็บเงินและอย่าก้มไปลอยกระทงนะคะก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะครับเราดูข่าวมาเนี่ยหลายๆพื้นที่นั้นช่วงเทศกาลลอยกระทงก็จะคึกคักนะครับค่ะซึ่งแตกต่างกับที่จังหวัดปัตตานีนะครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยไปดูบรรยากาศการซื้อขายวัสดุทำกระทงในตลาดเทศวิวัฒน์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีบอกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างเงียบเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขายของไม่ค่อยได้โดยร้านส่วนใหญ่จะนำของที่ทำกระทงเนี่ยมาวางขายไม่ว่าจะเป็นใบตองนะครับก็ขายในราคาเริ่มต้นพับละ10ถึง20บาทหยวกกล้วยที่ขายในราคาเริ่มต้น10ถึง20บาทแล้วแต่ขนาดส่วนธูปเทียนขายในราคาชุดละ5ถึง10บาทซึ่งเป็นราคาที่ขายเท่ากับราคาปีที่แล้วนะครับแต่ก็ขายไม่ค่อยได้เช่นเดียวกับกระทงสำเร็จรูปที่ขายกันในราคาเริ่มต้น60ถึง70บาทก็ขายไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งคาดว่าคนอาจหันไปซื้อกระทงแบบอื่นที่ทำจากอาหารปลาหรือว่าผักแทนทำให้วัสดุทำกระทงปีนี้ขายไม่ดีเลยนะครับขณะที่ร้านขายดอกไม้กลับสวนทางกับร้านขายวัสดุทำกระทงนะครับเพราะบอกว่าเหล่าพ่อค้าแม่ขายดอกไม้บอกว่าขายดีกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะเมื่อวานกับวันนี้ตอนเช้านะครับมีลูกค้ามาซื้อดอกไม้ไปทำกระทงอยู่ไม่ขาดสายซึ่งดอกไม้ที่ขายดีที่สุดคือดอกดาวเรืองจะขายที่3ดอก5บาทนะครับโดยเฉพาะเช้านี้มีเหล่านักเรียนและก็ผู้ใหญ่ต่างมาซื้อดอกไม้กันอย่างคึกคักนะครับในขณะที่แม่ค้าวัสดุทำกระทงบอกว่าปีนี้เนี่ยซบเซาขายไม่ดีนะลองไปฟังดูนะครับว่าเขาให้เหตุผลอย่างไรที่มองว่าขายไม่ดีครับซบเซามากค่ะ
ของเรานี่คือขายไม่ดีเลยขายไม่ดีเลยจ้ะของเราได้รับความแพงไหมแพงค่ะวันปีนี้เกี่ยวกับใบตองเนี่ยแพงไหมใบตองก็แพงหยวกก็แพงใบตองนี่เขาขายเป็นกิโลหรอขายเป็นพับค่ะพับเขาเท่าไหร่อ่ะพับใหญ่ประมาณ20บาท20บาทค่ะก็ไม่กี่ใบเอง20บาทถ้าเกิดพวกเป็นกระพงสองลูกเนี่ยนะก็ประมาณ60 70หรือว่าแพงไหมหรือว่าต่างจากปีที่แล้วไหมก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะแต่ปีนี้เราว่าแบบซบเซาซบเซาลงจ้ะไม่มีข้าวในส่วนของดอกไม้อะฮะดอกไม้ก็แพงเหมือนกันทุกอย่างแพงก็แต่ว่าคนไม่ค่อยซื้อจ้ะเพราะว่าคนเขาจะทำมากปีนี้เขาทำกับผักเยอะเพราะว่ามันเป็นอาหารปลาเพราะส่วนใหญ่เขาก็เป็นผักสดอย่างนั้นค่ะเป็นผักสดอะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยขายไม่ได้ใช่ไหมเขาเปลี่ยนเป็นกระทงแบบแบบก็มีกระหล่ำปีมีผักกาดมีถั่วฝักยาวมีหัวปลีเป็นต้นกันเยอะพี่ก็ขายไม่เยอะปีนี้แล้วส่วนของที่เป็นหยวกกล้วยครับหยวกกล้วยก็อันละ10บาทครับบาทราคาเดิมหมดเลยราคาเดิมหมดไม่มีอะไรขึ้นแต่มันก็ยังขายไม่ได้ครับนี่ฮะพี่ปัตตานีนะครับบอกว่าขายไม่ค่อยได้สำหรับวัสดุที่ทำกระทงนะฮะแต่ร้านขายดอกไม้บอกขายดีคนอาจจะไปซื้อดอกไม้แล้วก็ไปหาวัสดุที่ตัวเองนั้นเนี่ยมีอยู่เนี่ยนะในการทำกระทงก็เป็นไปได้ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็เริ่มที่จะประยุกต์ในการทำกระทงล่าสุดเนี่ยเห็นมีกระทงข้าวกระทงข้าวแมวกระทงข้าวหมาด้วยนะคือแทนเอาใบตองเนี่ยมาทำกระทงแทนที่จะไปลอยในทะเลก็ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารเนี่ยไปวางให้กับสุนัขจรให้กับแมวจรก็ได้บุญเหมือนกันเนาะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งก็ได้บุญเหมือนกันแล้วก็ไม่กลายไปเป็นขยะเนี่ยทำให้น้ำเน่าเสียใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้เนี่ยเนื่องด้วยจะมีการลอยกระทงกันนะคะตำรวจสอบสวนกลางก็มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำนะคะคอยตรวจตราบริเวณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและหน้าน้ำทั่วประเทศเลยนะคะและได้มีการทำคลิปแนะนำออกมาด้วยค่ะตำรวจน้ำมีอะไรอยากฝากถึงประชาชนไหมคะในน้ำยังมีกระทงแล้วมือถือนวลนงมีเบอร์ตำรวจน้ำหรือยังครับสายด่วนตำรวจน้ำโทร1196ช่วงเทศกาลลอยกระทงแบบนี้มาดูกันค่ะว่าตำรวจน้ำมีมาตรการในการดูแลประชาชนอย่างไรบ้างค่ะเรามีเรือตรวจการตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านน้ำทั่วประเทศมีบอลลูนยักษ์ CAB จุดเช็คพอยต์มีตำรวจน้ำคอยให้บริการเรามีเจ็ตสกีพร้อมเคลื่อนที่เร็วกรณีมีเหตุฉุกเฉินเรามีอุปกรณ์ช่วยเหลือพร้อมช่วยเหลือทุกสถานการณ์เรามียูเซฟห่วงยางช่วยชีวิตควบคุมด้วยรีโมทกดปุ๊บถึงปั๊บไปลอยกระทงอุ่นใจปลอดภัยไปกับตำรวจน้ำขอให้ทุกคนมีความสุขในงานวันลอยกระทงปีนี้ครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจน้ำและตำรวจสอบสวนกลาง CIB นี่ฮะคือผมชอบมากเลยนะตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยไม่ว่าในช่วงเทศกาลอะไรเขาก็จะทำในลักษณะของคลิปของอะไรต่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็เข้าใจง่ายนะฮะก็เนี่ยฮะก็อย่างน้อยก็เข้าถึงประชาชนทำให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยว่าเขามีการตระเตรียมอะไรไว้ให้ประชาชนบ้างครับนะก็มีอีกนะในส่วนของตำรวจเนี่ยที่เขาดำเนินการเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เขาดูแลก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเรื่องของการหลอกลวงผ่านออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือบอกว่ามี5มิจฉาชีพที่จะต้องระมัดระวังในช่วงวันลอยกระทงนะคะก็คือล้วงข้อมูล SMS ที่หลอกให้คุณคลิกลิงก์ค่ะอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษต่างๆล้วงให้กรอกข้อมูลหรือว่าดาวน์โหลดแอปดูดเงินอย่างที่2ที่ต้องระวังคือภัยล้วงกระเป๋าวิ่งราวทรัพย์เวลาเราไปตามงานใช่ไหมคะครับอย่างที่3คือแก๊งลักรถเวลาเราไปงานลอยกระทงเงี้ยต้องจอดรถให้ดีล็อกรถให้แน่นนะคะอย่างที่4ภัยล่วงละเมิดทางเพศในคืนลอยกระทงไม่ว่าจะกลุ่มเด็กเยาวชนอาจถูกล่อลวงโดยผู้ที่ไม่หวังดีค่ะพาไปล่วงละเมิดทางเพศได้ภัยที่5ก็คือภัยทะเลาะวิวาทด้วยความที่คนหนาแน่นแล้วก็บางทีเนี่ยไปจุดที่คนเยอะๆอาจจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระวัง5ภัยด้วยแต่สิ่งที่ตำรวจ CIB มีการย้ำมาก็คือเรื่องของย้ำห้ามจุดและห้ามปล่อยบั้งไฟพลุตะไลดอกไม้ไฟโคมลอยหรือวัตถุอื่นๆที่ปล่อยขึ้นไปสู่อากาศนะคะอันนี้ย้ำเลยว่าห้ามเด็ดขาดเพราะว่ามีโทษจำคุกหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะครับคุณผู้ชมครับในช่วงท้ายของรายการนั้นก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นคนตาบอดซึ่งก็อยู่ในโลกมืดบางคนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้เลยและบางรายนั้นพอมองเห็นเลือนลางการใช้ชีวิตในโลกมืดถือว่ามีความยากลำบากมากขึ้นซึ่งคนตาบอดนั้นใช้ไม้เท้าขาวนะครับเป็นเครื่องมือในการนำทาง
นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อท่านพบเห็นคนถือไม้เท้าขาวท่านสามารถทราบได้เลยว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนตาบอดเพราะไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่คนตาบอดไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังขาดแคลนไม้เท้าจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองก็ไม่สะดวกไม้เท้าจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนำพาคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตอิสระออกสู่โลกกว้างได้โดยในขณะนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า 200,000 คนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญในวันลอยกระทงนี้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชำรุดสำหรับคุณผู้ชมที่จะร่วมสร้างบุญกุศลในครั้งนี้สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีนะครับ 109-1-97599-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาตินะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์089-994-6656หรือ02-036-6988หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับที่ LINE ID ก็คือ @tabc2016 นะครับหรือว่าง่ายที่สุดครับคุณผู้ชมครับเอาโทรศัพท์ของท่านนั้นมาสแกน QR Code ที่เห็นอยู่หน้าจอได้ในขณะนี้นะครับสามารถที่จะร่วมช่วยกันบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและก็อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันเฉกเช่นบุคคลทั่วไปโดยไม้เท้าขาวอันละ600บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนั้นจะร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาก็ได้เนื่องจากว่าในขณะนี้ทางสมาคมมีความขาดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจำนวนมากนะครับคือท่านมี5บาทท่านมี10บาทท่านก็ร่วมบริจาคได้นะครับไม่จำเป็นที่จะบอกว่าต้อง600บาทกี่บาทก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมมากำลังดูหน้าจออยู่นะคะก็สามารถแคปหน้านี้ไว้ก่อนได้จะโอนผ่านเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ก็ได้หรือสแกน QR code ที่เป็นพร้อมเพย์อยู่ด้านบนนะคะสแกนได้เลยหรือว่าแอดไลน์ไปถามก็ได้นะคะ @tabc2016 ค่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของท็อปข่าวเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงต่อไปนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับคุณต้นวรเทพนะครับกับรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์วันนี้ชื่อตอนเขาเนี่ยคุณผู้ชมตำแหน่งใหม่ทักษิณสทร.สทร.คืออะไรต้องไปหาคำตอบจากเรื่องนี้ต้องเคลียร์แต่ว่าแขกรับเชิญนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายอีกคนหนึ่งครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.จะมาร่วมกับทางด้านคุณต้นเขาจะเคลียร์กันอย่างไรกับตำแหน่งใหม่ของนายทักษิณสทร.คืออะไรเตรียมหาคำตอบได้ในช่วงหน้านะครับแต่ว่าเวลานี้นะครับผมกับน้องป๊อปปี้และทีมงานลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ